กลับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของสถาพฤกษาชีวิตกับผมวิทยาเกษมและอาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะครับครับนะครับนี่ที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้นะครับเป็นเทียนนะพิธีนะครับแหมนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะได้เห็นชัดหน่อยเป็นเทียนพิธีนะครับที่ใช้สำหรับรถเคาะครับสืบชะตาครับรับโชคครับนะครับอันนี้เป็นความเชื่อแบบทางเหนือเขาแต่ทางภาคกลางเนี่ยเขาก็มีใช้กันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีนะนะอันนี้เนี่ยฮะเวลาคนที่เขาบอกว่าต้องทุกข์ต้องโทษมีปัญหานะครับแก้ไขปัญหาไม่ได้มีอย่างนู้นอย่างนี้หาทางออกไม่เจอนะครับเขาก็นิยมที่จะเอาเทียนตรงนี้ไปจุดจุดไม่ได้จุดมั่วๆนะต้องจุดในวันเวลาด้วยที่เหมาะสมนะครับก็อย่างตามทักษะอย่างนี้เป็นต้นแล้วไส้เทียนเนี่ยฮะเขาจะมีอยู่หลายอย่างไส้เทียนนี่ไส้เทียน32มี32ไส้เทียน108นะครับโอ้โหนี่แล้วเขาม้วนด้วยคาถาที่เขาลงไว้เรียบร้อยนะเห็นไหมฮะเห็นเงาคาถาอยู่นะเงาคาถาเงาคาถาอยู่ข้างในเนี่ยม้วนไว้แล้วเสร็จแล้วก็ห่อด้วยขี้ผึ้งนะครับห่อด้วยขี้ผึ้งแล้วก็จุดนะฮะแล้วคุณดูโอ้โหนะจุดนี่ไม่ธรรมดาละนะขมงฉงเฉงในชีวิตนี่โชดช่วงชัชวาลนะด้วยเทียนมหามงคลอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยมาให้ดูก่อนส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องคอยติดตามชมอีกในโอกาสต่อๆไปเนี่ยเขาจะผมจะพันมาเป็นอย่างนี้ขอเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยอยู่ข้างในมีอย่างนี้เป็นแท่งแล้วเดี๋ยวพร้อมกับวิธีจุดมันถูกแพงอยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันไม่อยู่ที่เทียนนะเทียนไม่เท่าไหร่ลงไม่เท่าไหร่นะอันนี้เขาลงมือนะฮะข้างในเนี่ยลงมืออาจารย์ท่านลงเป็นมือลายมือให้นะครับไม่ใช่แบบว่าปั๊มหรือซีล็อกสำเร็จรูปมาพันนะไม่ใช่ ข้างในเป็นกระดาษสาคือทำแบบโบราณเลยครับคือกระดาษสาแล้วก็เขียนมือเขียนอักขระเขียนเสร็จแล้วก็มาม้วนม้วนไส้เทียนครับนะพร้อมบริการไปแล้วก็มาม้วนห่อด้วยขี้ผึ้งขี้ผึ้งเนี่ยถ้าคุณเห็นในที่อื่นเนี่ยบางทีมันเป็นเทียนหล่ออันนี้จะเป็นขี้ผึ้งแผ่นแล้วก็มาม้วนนะแบบโบราณโอ้แล้วไปจุดนะจุดหัวลงมาเนี่ยแล้วเขาคณิตก่อนจะที่จะจุดเนี่ยเขาให้เขียนชื่อนามสกุลลงไปนี้ด้วยเขียนชื่อลงไปในเทียนก่อนแล้วค่อยจุดด้านใดด้านหนึ่งนะครับครับอยากจะหาเรื่องโชคเขียนชื่อตรงโชคแม่ช่วงนี้มีข้อจังรถเคาะเขียนชื่อตรงเคาะจะสืบชะตาหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็เขียนชื่อตรงนี้ไปนะฮะเขียนชื่อนี้ไปก็จะได้ตามที่คุณปรารถนาและจุดกลางแจ้งนะไม่จุดในบ้านนะต้องจุดกลางแจ้งหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับนะจะสำเร็จนะครับแต่ก่อนจุดนี้คุณไม่ให้ไปวางแหมใกล้ๆบนขอนไม้ในจุดนี้เพลินเลยคันนี้ไฟลุกยุ่งเลยนะจุดในที่อันควรนะฮะอาจจะมีจานรองหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่จุดแล้วเนี่ยดูแล้วมันมีความปลอดภัยแล้วคุณสามารถที่จะดูให้ลดทูบให้เทียนตรงนี้ลงไปสักครึ่งนะครับแล้วค่อยว่ากันนะเรียกว่าผ่านไปสักครึ่งก่อนนะครับจะออกไปไหนก็ได้แล้วอันนี้มันจะไม่ลามนะมันจะง่ายหน่อยนะครับก็ถืออันนี้เป็นพิธีกรรมแบบทางล้านนาที่เขาทำกันนะล้านช้างก็ทำนะแต่ว่าเขาไม่ใช่สีเล่มเขาจะเป็นขันห้าเป็นธูปเทียน5คู่นะครับเรียงกันขัน5บางคนก็ถวายขัน8ก็มีแต่ตรงนั้นคือการรับศีลคุณต้องเป็นด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ครบนะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยก็คือเรื่องราวตรงนี้แต่ว่าที่มาโยงตรงนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเทพพระพฤหัสนะครับครับซึ่งเทพพระพฤหัสเนี่ยเขาถือว่าเป็นเทพแห่งปัญญาเป็นเทพเป็นครุเทพนะฝ่ายเทวะนะคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกว่าไม่รู้จะวันไหนเป็นวันมงคลก็ถือเอาวันพระรหัสนี่แหละเป็นวันมงคลจะไปกราบขอวิชาจากครูบาอาจารย์ก็ใช้วันพระรหัสครับนะครับเป็นหลักเลยนะครับคราวนี้ก็จะมอบหน้าที่ให้อาจารย์ผู้เล่าให้ฟังแล้วล่ะว่าเทพพระพฤหัสนั้นเป็นมาอย่างไรและสำหรับคนที่เกิดวันพระรหัสเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครวันไหนแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างครับขอเชิญอาจารย์ผู้ครับครับผมก็เราพูดถึงครับเทวดาพฤหัสบดีนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยๆนะครับเวลานักโหราศาสตร์เนี่ยทายนะเกี่ยวกับดวงเมืองนะครับดวงคนก็ตามทีเนี่ยเวลาเขาออกหนังสือพิมพ์นะครับออกรายการทีวีเนี่ยมันก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่ดวงเอาไว้นะครับทายคือดาวเสาร์ดาวราหูและอีกหนึ่งดวงครับคือดาวพฤหัสบดีซึ่งเราจะมาพูดกันวันนี้นะครับเอาละครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยในปรัชญาของการดูดวงครับปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหัสบดีนะฮะคนไทยนะครับเราจะไหว้ครูวันพฤหัสบดีนะครับก็มาจากนะฮะวัฒนธรรมเนี่ยก็มาจากโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับผมที่เกิดวันพฤหัสบดีก็จะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวดาพฤหัสบดี
ใครที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับใครที่เกิดลัคนาราศีมีนก็จะมีเทวดาพฤหัสบดีนะครับเป็นเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดนะครับอันนี้ก็ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับลีลานะครับของดาวพฤหัสบดีเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดาวอาทิตย์พระพุธพระศุกร์โลกพระอังคารต่อจากพระอังคารก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับพระอังคารเนี่ยนะใช้เวลา45วันเดิน1ราศีแต่พอเป็นดาวพฤหัสบดีปุ๊บเนี่ยวงรอบของรอบพระอาทิตย์ไกลออกไปอีกต่างหากนะครับไกลกว่ากันมากจึงใช้เวลาเดิน1ราศีเนี่ยใช้เวลาเดินประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าดาวพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ในราศีใดนะครับก็จะสถิตอยู่ในราศีนั้นประมาณ1ปีนะครับถ้าอยู่ในมุมที่ดีนะครับก็จะดีไป1ปีแต่สมมุติว่าถ้าอยู่ในภพไม่ดีเช่นภพอลิมรณะหรือวินาศก็ตามทีเนี่ยก็อาจจะไม่ดีไปประมาณ1ปีนะครับนี่คือจุดสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับพฤหัสบดีเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นนิดนึงก็คือปัญญาบริสุทธิ์ให้ทานพฤหัสบดีพฤหัสบดีจึงเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นะครับเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญานะใครที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็จะเหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เป็นคนที่ใฝ่ศึกษานะครับมีภาวะเป็นมุมของกลายเป็นผู้นำคนนะครับนะเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเป็นเด็กนักเรียนปุ๊บเนี่ยนะก็ต้องเป็นหัวหน้าห้องนะครับเป็นประธานโรงเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในพื้นชะตาของสมัยวัยในวัยเด็กพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับใครที่มีดาวพฤหัสบดีเด่นในชะตาเดิมเนี่ยซึ่งตรงจุดนี้จะเด่นหรือไม่เด่นเนี่ยก็ต้องมานั่งดูดวงกับหมอดูเป็นการส่วนตัวว่ามันจะเด่นแบบไหนยังไงเป็นมหาอุดไหมเป็นมหาจักรหรือเปล่าหรือว่ามีตำแหน่งเสื่อมเป็นนิดเนี่ยก็ต้องมาดูกันแต่ถ้าทาโดยหลักๆแล้วพฤหัสบดีแปลว่าองค์ความรู้นะครับภูมิปัญญาคุณสามารถจบตีก็ได้จบโทก็ได้จบเอก็ได้นะครับนะเป็นคนที่ใฝ่ศึกษานะในเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาการพูดอะไรก็ตามทีเนี่ยมีมุมที่จะเป็นหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลนะครับตามสมควรนะนี่คือความหมายเลยแต่ถามว่าเราเนี่ยไปปรึกษานะคนเกิดวันพฤหัสบดีปุ๊บเนี่ยเราจะได้ความรู้นะความคิดนะที่ดีหรือเปล่าอาจารย์ตอบเลยว่านะมีปัญหาก็ตามทีเนี่ยลองปรึกษาคนเกิดวันพฤหัสบดีดูเนี่ยนะฮะนะคุณสามารถที่จะได้รับความรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้หรือแม้แต่ถ้าคนวันพฤหัสบดีไม่มีความรู้ก็จะพยายามเสาะแสวงหาองค์ความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคนวันอื่นให้ฟังโอ้โหนี่คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหสบายใจใครมีเพื่อนพฤหัสบดีเนี่ยนะเป็นอาจารย์นะสมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์จะลอกกันบ้านก่อนเลยโอ้โหถ้าทางมันจะโอเคแล้วเนี่ยนะฉลาดหลักแหลมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับนะอันนั้นคือความหมายนะแต่จริงๆอย่าไปลอกกันบ้านนะครับหนูๆนะต้องทำด้วยตัวของตัวเองนะแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจารย์โอ้นะแสบนะอันองค์ประกอบของดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะทายในคุณธรรมนะครับนะทายในเรื่องเกี่ยวข้องกับความเป็นมงคลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเนี่ยที่แบบว่ามีหลักเกณฑ์หลักการนะครับถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะการงานเนี่ยของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับหรือใครที่มีดาวการงานเป็นดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างพฤหัสบดีแปลว่าองค์ความรู้นะฮะองค์ความคิดถ้าเปรียบเสมือนกับไพ่ทาร์ตเนี่ยอาจารย์อีกนิดนึงนะครับโหราศาสตร์เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็มีจุดรวมกันบางอย่างนะครับไพ่ทาร์ตเนี่ยหรือไพ่ยิปซีที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่ฮีโร่เพนส์พระสังฆราชเป็นไพ่ว่าสังฆราชมีใครมีหลายคนเนี่ยสมัยต่ออาจารย์เด็กๆเนี่ยนะมีคนทายอาจารย์เนี่ยพฤษฎีของอาจารย์เนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยถ้าคุณนะในบวชนะคุณนี่จะได้เป็นเจ้าอาวาสเลยนะเพราะพฤษฎีเป็นเกษตราธิบดีตายหาเลยคนเกิด25 27ทุกคนเนี่ยพฤษฎีเป็นเกษตรกันทุกคนเลยทุกคนเป็นเจ้าอาวาสกันหมดเลยเหรอมันก็ไม่ใช่นะคุณนะหมายว่ามีพฤษฎีเด่นในชะตาเดิมเป็นยังไงบ้างและอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างอาจารย์ผู้เนี่ยพฤษฎีเป็นปุตตะมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วดีและส่งเสริมเกื้อกูลให้ตัวอาจารย์เองเจริญก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าทายโดยหลักๆแล้วเนี่ยพฤษฎีแปลว่าปัญญาความคิดเขาเรียกว่าเหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานวิชาการนะ
งานเกี่ยวข้องกับข้าราชการเนี่ยใครที่ดาวพฤหัสเด่นในชะตาเดิมนะทำงานข้าราชการโดดเด่นอาจารย์จะสอบนะกพ.สอบนั่นนี่นู่นแล้วจะดีไหมเนี่ยพอผ่านจากสเต็ปแรกก็ต้องไปสอบภาคขอได้หรือเปล่าก็ต้องดูว่าไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยมันเด่นในชะตาเดิมไหมสมควรหรือเปล่านะแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าพระอาทิตย์ในชะตาเดิมเด่นไหมยศศักดิ์อัครฐานในทายพระอาทิตย์นะพฤหัสดียังไม่พอต้องดูดาวอื่นประกอบว่าอ่ะทำงานข้าราชการได้แต่พระอาทิตย์เป็นนิดไม่ค่อยมีชื่อเสียงนะก็อยู่ๆไปวันๆมันทายได้หลายๆอย่างแต่ถ้าคุณพฤหัสเด่นนะอย่างน้อยสุดเนี่ยข้าราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับผมทำได้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญานะครับเช่นครูบาอาจารย์นะครับในเรื่องแพทย์นะงานอาชีพเฉพาะทางแพทย์นะครับพยาบาลแบบนี้เนี่ยก็เหมาะสมในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนะครับทนายความนะครับผมศาลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับตัวของคุณเองหรือเป็นพื้นฐานดวงของผู้บริหารจัดการก็ได้อาจารย์อยากจะอยากจะบวชเรียนน่ะนะโอ้อย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะถ้าอาจารย์ไปบวชเนี่ยนะอาจารย์น่าจะได้เป็นเจ้าอาวาสเหมือนกันนะพฤหัสบดีเด่นในชะตาเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทำมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับสายปฏิบัตินะครับพื้นฐานดวงดีนะพฤหัสบดีภูมิปัญญาภูมิปัญญาแปลว่าโหราศาสตร์ก็เป็นภูมิปัญญาไทยนะครับนะสิ่งที่มีรากเหง้าอย่างเงี้ยเรียนได้นะครับงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการนวดก็เป็นภูมิปัญญาไทยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วก็มีตั้งแต่สมัยนะวัดโพวัดพระเชตุพนอย่างนี้นะเราไปเรียนนวดเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาไทยอะไรก็ตามทีนะสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยนี่คือดาวพฤหัสบดีหมดเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่ดีในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตอาจารย์อยากเรียนเมืองนอกเมืองนาพฤหัสบดีเด่นในชะตาเดิมไปได้หรือเปล่ามีพื้นฐานลงไปได้นะครับพฤหัสบดีแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลเราจะเป็นผู้ใหญ่เกื้อกูลเด็กหรือนะพฤหัสบดีนะครับมากู้กูลเรานะครับก็ดีหมดตรงจุดนี้นะครับเขาเรียกทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเกื้อกูลเป็นอย่างมากในชะตาเดิมถ้าเราพูดถึงเรื่องของความรักแบบนี้นะมุมมองทางความรักใครได้คู่นะครับเป็นคนวันพฤหัสบดีนะครับอันนี้ต้องทำใจเลยว่าคุณจะต้องเหมือนได้พ่อมาอีกคนนึงนะครับถ้าได้เมียเนี่ยก็ได้เหมือนแม่นะครับทั้งสอนทั้งสั่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะว่าพฤหัสบดีเนี่ยเขาเรียกองความรู้ไห่ความรู้คนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นในชะตาเดิมนะหลักในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยจะมีข้อหนึ่งนะครับเราก็จะมาดูว่าพระอาทิตย์นะครับเจอดาวพฤหัสบดีเป็นยังไงบ้างครับผมอันนี้ฮะก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะไปเจอพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าคนที่เราครบอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเขาเป็นวันพฤหัสบดีนะอาจารย์พูดนะครับเหมือนกับคุณครบไปเจอกับครูอ่ะครับนะกับคุณครูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจออะไรเนี่ยขอตรวจหน่อยตรวจกันบ้านนะหรือว่ามีอะไรเหมือนคล้ายๆกับวันนี้เธอทำอะไรผิดมาหรือเปล่า มันจะมาแนวๆอย่างนี้นะตรวจสอบนิดนึงนะแต่ก็ไม่มีอะไรคือบางทีแบบนิสัยครูอ่ะนะครับก็ตามดูแลตามอะไรของเราเนี่ยคอยติดตามเหมือนกับเราเป็นลูกศิษย์นะเวลาเราคบกับคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นประมาณอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะคราวนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์อ่ะซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจวาสนามีบารมีมาเจอกับครูครับมันจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ถ้าเราพื้นฐานเนี่ยเอาดาวพฤหัสบดีเป็นตัวตั้งครับพฤหัสบดีไปเจอกับพระอาทิตย์ดีไหมดีฮะเพราะภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะมีคำนิยามว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเกื้อกูลกันจะทำงานนะครับจะเป็นสามีภรรยากันก็ส่งผลที่ดีเนี่ยซึ่งกันและกันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ของความคิดเนี่ยวิจารณญาณคนหนึ่งเนี่ยพระอาทิตย์อาจจะรุนแรงทางความคิดนะครับรุนแรงในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมุทะลุดุดันแต่มาเจอคนที่เกิดวันพฤหัสบดีปุ๊บโยมใจเย็นๆนะช้าๆนะลูกอะไรอย่างนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความรักก็ตามทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่สบายใจได้ว่านะคุณเนี่ยเป็นคนที่ออกปัญญาความคิดพระอาทิตย์ไปทำตามที่ฉันสั่งนะก็จะเป็นความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นสำหรับคนทั้งสองคนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์เกิดนะฮะ
ถ้าสมมุติว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในชะตาเดิมเด่นพฤษฎีเด่นนะโอ้โหทำงานข้าราชการเนี่ยรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จนะ4849นะครับไม่ยากเกินไปแต่สมมุติว่าถ้าพฤษฎีเนี่ยเด่นอยู่ดวงเดียวเนี่ยในชะตาเดิมของคุณเนี่ยนะพระอาทิตย์เป็นนิดนะเสื่อมในชะตาเดิมอาจจะอยู่ C7 ก็ C7 ไปเรื่อยๆไม่ได้สอบต่อนะก็ตายอยู่ตรงจุดนั้นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์แปลว่าจะเป็นอยู่ในชะตาเดิมก็ตามทีหรือว่าเอามานะจะเอกันเป็นตัวบุคคลแล้วเกิดวันศุกร์คนเกิดวันอาทิตย์ก็เกิดกูดกันนะครับนี่คือความหมายตามนี้ต่อไปนะครับผมคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับจะเอเจอกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีกับพระจันทร์เนี่ยเป็นทั้งภาษาหมอดูเขาเรียกคู่ธาตุนะแล้วก็เป็นคู่ศัตรูด้วยนะครับพร้อมๆกันไปอาจารย์เคยเกิดตั้งแต่นะเทปเก่าแล้วนะครับเทปที่แล้วเนี่ยเราไปติดตามใน YouTube ได้ก็คือคนเกิดวันจันทร์เจอดาวพฤหัสบดีนะพฤหัสบดีเนี่ยแปลว่าพ่อนะแม่ก็ได้นะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พระจันทร์เนี่ยยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มจุกจิกเพราะว่าจันเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เดินเลรวนที่สุดเดินเร็วที่สุดในระบบดาราศาสตร์นะไม่ได้เดินเลรวนที่สุดเดินเร็วที่สุดในระบบดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของคนที่เกิดวันจันเนี่ยจะแปรปรวนพฤศจิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปพร่ำสั่งสอนนะพระจันอย่างงู้นอย่างนี้นะเธอเป็นลูกฉันเนี่ยนายต้องทำตามที่ฉันบอกเนี่ยวางแผนไว้ถ้าเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยนะไม่หึงไม่อือนะไว้ใจพฤษฎีอย่างมากเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะเป็นลูกศิษย์ของดาวพฤหัสบดีแต่พระจันทร์เนี่ยนะด้วยเหตุในนิทานชาติเวรเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยครูกับลูกศิษย์เนี่ยเชื่อฟังกันมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับฐานะของพ่อกับลูกนะในความเป็นจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันชิดเชื้อเกินไปมันก็เลยมีนิดนั่นนิดนิดนิดหน่อยทะเลถลายไปได้นิดนึงเพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่เกิดวันพฤษฎีนะครับจะเอกับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับการทำงานการทำธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีกรอบกติกาอย่างพระอาทิตย์เนี่ยสั่งปุ๊บนะฮะไม่ต้องเขียนลายเส้นไม่ต้องเขียนว่าต้องมาเซ็นก่อนนะว่ารับข้อมูลอะไรบ้างให้ไปทำตามไม่ต้องแต่อีตาพระจันทร์เนี่ยนะต้องเอาเปเปอร์เนี่ยนะเอากระดาษเอาเขียนรับรองฉันสั่งอย่างนี้อย่างนี้เซ็นรับรองนะนึกไม่ออกปุ๊บเอากระดาษไปอ่านว่าต้องให้ทำอย่างนี้ตามแบบแผนนี้จะได้แล้วต้องระบุเวลาพระจันทร์ไม่ได้ว่าแย่พระจันทร์ในฉลาดแต่มันมีโอกาสทะเลทลายเนี่ยออกนอกลู่นอกทางทำให้งานจุกจิกล่าช้าไปได้อันนี้ก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่า2คน2ดาวนี้แฮปปี้กันไหมโดยหลักๆแล้วทะเลาะจุกจิกกันบ้างแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับไปเจอกับคนที่เกิดวันอังคารนะครับภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งของดาวคู่สมพลอยู่แล้วเกื้อกูลกันนะอยู่แล้วมีความสุขต่อกันนะครับนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอังคารเนี่ยเป็นนักรบพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยเราเป็นหัวหอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสั่งการเนี่ยนะครับพระอังคารเนี่ยนะให้ลุยไปทางซ้ายลุยไปทางขวาพระอังคารเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าภาวะของความดุดันถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยนะเปรียบเทียบนิดนึงถ้าเป็นไพ่ทาร์ลอตเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นหอคอยพังนะทันเดอร์โบลนะยิงแล้วฟ้าฟาดเนี่ยหอคอยแตกกระจายมันสื่อถึงอารมณ์ดุดันนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแต่คนที่เกิดวันพฤษภาสามารถที่จะแบบว่าด้วยหลักของเป็นครูบาอาจารย์ด้วยหลักของวิชาการทำให้พระอังคารเนี่ยนะครับซอฟลงมากกว่าเดิมนะแล้วก็อยู่ในกรอบในกติกาเนี่ยมากขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานนะครับปฏิบัติการเรื่องอะไรก็ตามที2คนนี้ก็ไปด้วยดีและก็ไปด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับถ้าเป็นคู่ล่ะพฤษฎีเจอพระอังคารเนี่ยก็ใช้เหตุผลพฤษฎีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเกิดวันพฤษฎีใช้เหตุผลกับพระอังคารแม้พระอังคารจะดุกันหลังก็ตามทีปุ๊บเนี่ยแต่ท้ายสุดก็ต้องยอมฟังเหตุผลของคุณนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแฮปปี้แน่นอนนะสำหรับคนที่เกิด2วันนี้ครับต่อไปครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันอันนี้ชอบพอๆกันมากเลยนะ
นะเจอแล้วขาเมาอีตาพุธเนี่ยชอบเมานะอาจารย์เนี่ยนะเกิดวันพุธเนี่ยนะเมามอยนะนู่นนี่นั่นจุกจิกจุกจิกจุกจิกนะพฤษฎีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างพุธเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็พูดเพ้อเจ้อในบางเรื่องบางราวข้อเสียของดาวพุธแต่พระพุธก็เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องวิชาการมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะอยู่ในมุมไหนนะครับดังนั้นถ้าเจอพฤษฎีเนี่ยพระพุธสอบถามต้องการอย่างนี้วางแผนแบบนี้พฤษฎีคิดว่าโอเคหรือเปล่าให้พฤหัสบดีเนี่ยนะการันตีด้วยว่ามันดีไหมถ้ามันการันตีว่าดีจริงพระพุธเนี่ยพร้อมที่จะไปทำต่อไปสานต่อนะครับเพราะฉะนั้นพฤษฎีเจอพระพุธแฮปปี้ถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องความรักเนี่ยขยายความนิดหน่อยนะพุธนี่ช่างเมาส์อยู่แล้วพฤษฎีด่าเธอเมาส์เกินไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีมุมของความสมูทนะด่านี่ไม่ได้ด่าเจ็บนะด่าด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผลดาวพุธเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยถ้าในสตาร์เดิมของคุณนะไม่มีดาวราหูเจอพุธราดาวพุธเจอดาวอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาเนี่ยเพราะภายเลาะเพราะพิงนะก็บริบทของคำพูดการเจรจามันก็ชื่นอกชื่นใจเนี่ยกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็ถือว่าดีงั้นแฮปปี้แน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เจอกับคนที่เกิดวันพุธแต่ต้องดูดวงชะตาเดิมของใครเป็นยังไงบ้างนะครับก็อีกเรื่องนึงนะต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเจอกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีช้าทั้งสองคนนะข้อเสียทายข้อเสียก่อนข้อดีจะทายกันมาเยอะแล้วงั้นเนี่ยคนนึงพุทโธธัมโมสังโฆนะอีกคนนึงก็บอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆเหมือนกันนะมาคุยกันปุ๊บเนี่ยกว่าจะทำอะไรกว่าจะดำเนินการอะไรคิดแล้วคิดอีกนะบางคนเนี่ยเรื่องจริงๆมันน่าจบภายใน 2-3 วันกลายเป็นยืดไปว่ามันจะดีหรือเปล่าอาทิตย์นึงเดือนนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นงั้นข้อเสียพฤษฎีเจอพฤษฎีแปลว่าช้าล่ำไรอย่างนี้นะครับต้องระวังไว้แต่ข้อดีอ่ะ 90% ดีหมดเลยนะคุยติดต่อเจรจาภาคีคนนึงมีความรู้ไอ้คนนึงมีความรู้คนนึงจบวิศวะอีกคนนึงจบสถาปนิกมาคุยกันปุ๊บโอ้โหมาลงตัวมากจะทำบ้านให้ลูกค้าเนี่ยนะจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ลูกค้า2คนนี้พฤษฎีเจอพฤษฎีปุ๊บแฮปปี้มีความสุขนะสบายใจนะในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบวางแผนนะวัสดุไม่ต้องเป็นอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหวางแผนได้ทุกขั้นตอนนะสามารถที่ตรวจสอบบาร์โค้ดนะตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางได้แต่สมมุติว่าพฤษฎีเจอพระอาทิตย์นะบางสิ่งบางอย่างพระอาทิตย์ลืมใส่บาร์โค้ดขาดตกบกพร่องได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่สมมุติให้ฟังนะนี่คือความหมายพฤษฎีเจอพฤษฎีเรื่องของความรักเนี่ยคนเกิด2วันนี้เนี่ยโอ้โหแหมเรื่อยๆเฉยๆพอๆกันชีวิตต้องมีหลักเกณฑ์หลักการนะตอนแก่นะสงสัยจะต้องจับมือกันไปบวชนะเข้าวัดเข้าวาก็เป็นสิ่งที่ดีนะนี่อาจารย์แนะนำนะครับอ้าวพฤหัสบดีเจอกับพระศุกร์นะคนที่เกิดวันศุกร์คนหนึ่งนะครับก็พุทโธนะครับอีกคนหนึ่งอะไรโอ้นะ RCA นะนี่รุ่นอาจารย์เลยนะเนี่ย RCA นะครับแต่ทีนี้ก็เนี่ยเข้าไปนะสุขุมวิทกันหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ในดาวศุกร์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการบันเทิงในใจพฤษฎีก็จะเข้าสอบพระสายว่าอย่าเลยเธอเบาๆเผาๆหน่อยอย่าแดนซ์จนเกินไปเอาพอประมาณเดี๋ยวก็ดูกระเดี่ยวเนี่ยมันจะหลุดเพราะฉะนั้นพฤษฎีเจอว่าศุกร์เนี่ยเขาเรียกปลอบประโลมนะก็ช่วยเหลือเกื้อกูลพระศุกร์ไหมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อพระศุกร์นะแต่สองคนนี้มันบาลานซ์กันคนหนึ่งมันนิ่งจนเกินไปอีกคนหนึ่งเนี่ยหลั่นล้าจนเกินไปเมื่อมาปะกันปุ๊บมันก็มีความกลมกล่องผมใช้คำนี้แล้วกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับนะความรักก็ได้พฤหัสบดีเนี่ยนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมมติเปรียบเทียบเหมือนโรงแรมอะพฤหัสบดีเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบผู้บริหารอยู่ด้านหลังนะโรงแรมเขาจะมี2ส่วนอยู่ด้านหลังส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีอยู่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับด้านหน้าเช่นครัวนะเช่นบริกรนะติดต่ออินฟอร์เมชันอะไรเงี้ยนะดาวศุกร์ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีความบาลานซ์ที่มันจบกันแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวสำหรับคนที่เกิด2วันนี้ทั้งไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักทั้งไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเจอกับคนที่เกิดวันเสาร์นะ
พฤหัสบดีเจอพระเสาร์นะวันเสาร์นี่นะนิ่งๆหน่อยนะครับนะทรงความรู้ไหมนะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะก็มีทิฏฐิในตัวเองสูงในระดับหนึ่งแต่ทิฏฐิจะดีหรือร้ายก็อีกเรื่องนึงแต่พอไปเจอพฤหัสบดีปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะมันเป็นบริบทที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟคนะสองคนนี้จะชวนไปเที่ยวกันตลอดเวลาเดินทางตลอดเวลานะเปลี่ยนแปลงเป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเสาไปกับเราไหมอ่ะนะไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแปลงออกไอเดียออกความคิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะถ้าอุปนิสัย2คนนี้คนนึงเนี่ยจะเป็นแนวโหดๆหน่อยนะแต่พฤหัสบดีเป็นแนวสุขุมหน่อยเมื่อมันมาปะกันจะเอกันปุ๊บก็ถือว่าเป็นการลงตัวที่ดีระดับหนึ่งถ้าพระเสาร์ใจร้อนพฤหัสบดีก็สามารถที่จะเป็นน้ำนะดับไฟในดวงจิตของคนที่เกิดวันเสาร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพฤหัสบดีเจอเสาร์ถือว่าเป็นมุมที่โอเคนะคู่ของการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าดีมากไหมดาวเสาร์ก็ยังมีตะกะของตัวเองเนี่ยสูงอยู่นะก็อาจจะไม่แบบว่ากล่อมเกลาเท่ากับพระอาทิตย์กล่อมเกลาได้เท่ากับพระจันทร์อย่างนี้เท่ากับพระอังคารอาจจะไม่ได้เพราะคนที่เกิดวันเสาร์นะในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ด้วยนะครับก็จะช่วยได้ประมาณสัก 20-30% ในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาแต่ท้ายสุดคนที่เกิดวันเสาร์ก็จะมีนะอัตตาของตัวเองเนี่ยนะมากกว่าอยู่แล้วนั่นคือความหมายตามนี้ว่าการคุยธุรกิจติดต่อการงานระหว่างคนพฤษฎีกับคนที่เกิดวันเสาร์อาจจะมีระยะห่างกันนิดนึงแล้วจะสบายใจนะครับหรือแม้แต่เป็นในเรื่องเกี่ยวข้องของคู่ครองความรักเนี่ยก็ต้องมีระยะห่างซึ่งกันและกันนิดนึงแล้วมันจะสบายใจซึ่งกันและกันนะครับตามนี้ต่อไปวันสุดท้ายนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเจอกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือพระราหูนั่นเองนะครับพฤหัสบดีเจอพระราหูในหลักของปรัชญาทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ของการขัดแย้งขัดแข้งขัดขาในบางตำรานะฮะแต่ในบางตำราก็บอกว่าเป็นคู่การค้าที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับนะไม่ตายนะราโคโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นพระนารายณ์ในความในคติความเชื่อนะพระราหูนะครับหรือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็คือพระราหูนะพระราหูเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะกินน้ำอมฤตนะกวนเกษตรสมุทรเนี่ยนะครับแต่เทวดาเนี่ยนะเล่นเล่เพชุบาลไม่อยากให้ยักษ์กินน้ำนึกออกไหมครับเราเคยดูแล้วในสุวรรณภูมิที่จะมีรูปปั้นอยู่นะครับเขาพระสุเมรุเนี่ยนะชักขยเยอร์พญานาคก็อยู่นะครับตรงนั้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยนะเกียรติมากเลยนะไปทูลฟ้องพระนารายณ์นะให้ลงทันกับพระราหูนะครับหรือพระพุธเนี่ยนะครับพระพุธกลางคืนเนี่ยทำให้พระนารายณ์หูเบาฟังจากตัดราหูขาดครึ่งท่อนแต่ราหูนี่นะทูลฟ้องนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็มีสิทธิ์กินนะอมฤตพระนารายณ์ฟังปุ๊บเราผิดไปแล้วตัวท่าจึงต่อติดกันเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันพฤหัสบดีกับพระกับวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่การค้าคู่ที่ฆ่ากันไม่ตายสองคนนี้นะเป็นทั้งมารนะคนหนึ่งเป็นมารนะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นพระงั้นถ้าสองคนนี้ทำธุรกิจการค้านะหรือร่วมคุณร่วมบริษัทเดียวกันเนี่ยอาจารย์ว่าคึกคักมากเลยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหลงตัวเส้นทางในเรื่องเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจเนี่ยนะมีทั้งแสบๆมีทั้งตรงไปตรงมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะออกลอกลู่ลอกทางได้หมดนะฮะณขณะนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่เกิดวันพฤหัสบดีนะทำบางอย่างทำงานนะครับกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอาจารย์ว่าโคตรดีเลยนะนี่ไปทำซะไปหาคู่สัญญาที่เป็นราหูซะหรือพุธกลางคืนซะดีมากๆนี่อาจารย์แนะนำพฤหัสบดีเจอพระราหูนะหรือพุธกลางคืนนะครับถ้าเป็นความรักเนี่ยก็แสบทั้งสองคนนะก็คู่แบบว่าหาเหตุผล108,000ประการมาจุกจิกกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับความคิดนะอันนี้อาจจะต้องระวังหรือต้องเหนื่อยปากเปียกปากแฉกกันทั้งสองฝ่ายนิดนึงนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนให้ฟังนะครับแต่จะเป็นอย่างไรบ้างในดวงใครอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีตำแหน่งมหาจักรมหาอุตราชาโชคแล้วก็ต้องเอาดาวทั้ง10ดวงมาดูรวมกันว่าเป็นยังไงอยากสนใจดูดวงหรือดูฮวงจุ้ยกับอาจารย์ก็โทรเบอร์นี้086-885-8087นะครับผมก็ติดต่อกันได้แต่ถ้าใครนะครับผมที่อยากที่จะรู้ว่าพระดีพระเป็นมงคลเสริมชะตาชีวิต
นะครับกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเกิดราศีมีนหรือเกิดราศีธนูจะเป็นอะไรบ้างต้องให้อาจารย์วิทย์บอกครับครับคราวนี้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยและชื่อว่าเป็นครูครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยบอกว่าพระที่เหมาะสมกับท่านคืออะไรก็คือครูครับนะครับคุณจะหาใส่ติดตัวอะไรก็ได้ที่เป็นครูอย่างเช่นคุณนับถือพ่อปู่ฤาษีคุณก็เอาพ่อปู่ฤาษีใส่ติดตัวได้ครับหรือจะเป็นพระเนี่ยก็อาจจะเป็นพระสมเด็จครับก็คือพระศาสดาอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ติดตัวได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นรูปเหมือนของเกจิอาจารย์ที่คุณให้ความเคารพนับถือหมายถึงคุณจะต้องรู้จักท่านด้วยนะแล้วคุณเอามาใส่ติดตัวอันนี้เวิร์กมากเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสครับนะครับคือไม่ใช่คุณรู้จักคุณไม่รู้จักหลวงปู่ทวดคุณเอาหลวงปู่ทวดไปใส่อันนี้ตัวอย่างนะคุณไม่รู้จักหลวงปู่ทวดแต่คุณเอาหลวงปู่ทวดไปใส่ถามว่าผลจะได้รับไหมผลได้เหมือนกันแต่ได้จะน้อยหน่อยจะ 20% ครับแต่ถ้าบอกว่าคุณรู้จักหลวงปู่ทวดเอ้ยแล้วคุณเช่าหลวงปู่ทวดมาใส่ท่านดียังไงคุณเอาไปเอาวัดปฏิบัติไปใช้ได้เลยสำเร็จเลย 8-90% ครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณอย่างนี้นะเทียบเคียงให้ฟังนะครับทางนี้พอมาเหมาะกับคนที่เกิดราศีมีนด้วยอะไรด้วยเนี่ยอีกองค์นึงที่น่าใช้และผมทดลองใช้อยู่ว่าใช้แล้วดีนะแล้วโดดเด่นมากพระกริ่งครับพระกริ่งพระไพศาลชยคุรุไวทุรยปภาตถาคตพระพุทธเจ้าพระที่เรียกแล้วมีเสียงดังแหละนะครับก็คนจีนเขาเรียกว่าซัมป้อนะซัมป้อพุกกงก็คือพระใหญ่3พระองค์นะไม่ใช่ซัมปอกงนะนั่นจะเป็นวัดพนัญเชิงซัมปอฮุกกงคือพระใหญ่3พระองค์ก็คือพระอมิตาภะพระศาสดาแล้วก็พระไพศาลชยคุรุเวลาเราไปคุณไปที่วัดจีนเนี่ยคุณจะเห็นพระประธานเนี่ยมี3องค์ใช่มั้ยครับคุณก็หันหน้าถึงองค์ท่านเสร็จแล้วคุณก็ยกมือข้างขวาโบกหน่อยนึงข้างขวาโบกหน่อยองค์ที่อยู่ด้านขวาด้านหน้าของคุณนั่นคือพระไพศาลชยคุรุคือองค์ที่ถือถาหรือว่าถือหม้อน้ำมนต์ถือเจดีย์นั่นแหละองค์นั้นแหละครับคือพระไพศาลชยคุรุนะครับขอพรจากท่านท่านเป็นพระยาเป็นหมอยาเป็นครูเป็นครุไงครับนะครับก็ไปขอพรท่านจะสำเร็จสมปรารถนาแล้วเมื่อคนที่เกิดวันพฤหัสเอาพระชุดนี้ไปใส่แล้วเนี่ยสำเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนคนที่เกิดในปีนักกษัตริย์ต่างๆนะในแต่ละวันนั้นก็จะมีความแตกต่างไปแม้จะเกิดวันพฤหัสก็แล้วแต่นะครับอันนั้นจะจำเพาะเจาะจงแต่ถ้าบอกว่าเกิดวันพฤหัสแล้วจะหาอะไรใส่ดีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดไม่ได้นึกถึงครูครูเราคือใครเอาองค์นั้นมาใส่อย่างเช่นเกจิอาจารย์ที่ผมบอกไว้หรือท่านนึกไม่ออกจริงพระกริ่งก็ได้พระสมเด็จก็ดีก็จะเป็นรูปเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปเหมือนครูบาอาจารย์พอท่านคล้ายพระสนขันอย่างเงี้ยนะคุณก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันเนี่ยเป็นต้นเป็นรูปรอเป็นรูปเหมือนใช้ได้เลยครับใช้ได้จริงๆด้วยนะครับหรือคุณจะหาผ้าถุงแม่ผ้าขาวม้าพ่ออย่างเงี้ยคนใส่คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเอาใส่ติดตัวได้เพราะว่าถือว่าท่านคือครูคนแรกของเราครับแล้วจะใส่ได้อย่างได้ผลด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสได้ผลมากเห็นชัดนะครับนี่นะครับก็คือเรื่องราวของคนที่เกิดวันพระฤหัสนั่นเองนะครับเอาครับเดี๋ยวช่วงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักชมเสียงสนใจจากทางรายการกันสักนิดนึงให้อาจารย์พูดทานน้ำนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมาผ่านทางหน้าจอ SMS หรือจะคุยสดๆในการโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้029423319ตอนที่เปิดสายแล้วโทรเข้ามาได้เลยครับตอนเวลานี้ครับเดี๋ยวมาตอบสดๆกันช่วงหน้าครับผมครับผมนะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจะว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเอาป่วยได้ฉะนั้นเราอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับ
มันก็จะได้มีอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า Four Color X ค่ะคือ1แท่งหาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษของสามวาระโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านผักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com ครับก็สู่รายการนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่อยากจะสอบถามเรื่องของดวงชะตาสามารถที่โทรเข้ามาได้เลยที่02-942-3319นะครับอยู่ที่อเมริกาแคนาดานะครับก็โทรฟรีนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับครับหรือถ้าอายนะครับก็สามารถที่ส่ง SMS มาได้ที่4642828ง่ายแค่นี้เองนะครับเหมือนที่นี่เลยคุณพรณภาอ่ะมาแล้วคนแรกเลย5สิงหาคมปี2500นะครับอายุก็58กับอีกไม่กี่วันเพิ่งที่ผ่านมานะครับ10กว่าวัน15วันครับโดยประมาณนะครับเกิดเวลาประมาณ 0:08 นาทีนะเลยเที่ยงคืนมานิดหน่อยนะครับจะตรงกับวันอะไรปีอะไรลัคนาราศีเกิดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับดูเรื่องของสุขภาพและครอบครัวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคนนี้เกิดลัคนาราศีมีนนะครับครับตามดวงนะครับราศีเดิมกรกฎนะฮะสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ราหูเล็งลัคนาราศีเกิดดาวประจำตัวเป็นอดีตกระดวงนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหช่วงนี้มันยังจุกจิกกับชีวิตอยู่แต่ยังข้อดีคือราหูไปเจอกับดาวพฤหัสบดีเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งพูดไปนะเพราะว่าในชะตาเดือนของคุณเนี่ยคุณมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะอยู่ที่ราศีกันตอนที่คุณเกิดมาและตอนนี้ดาวราหูเนี่ยมาสถิตนะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีในชะตาเดือนของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกอะไรบ้างแต่เป็นเรื่องส่วนน้อยนะครับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีทางหนีทีไล่นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาได้นะครับตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะโฟกัสไปเรื่องของครอบครัวเนี่ยราหูเจอพฤหัสบดีมีเรื่องให้วุ่นวายใจนะอยู่ตลอดเวลาประมาณ1ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะประคับประคองให้ผ่านไปได้ซึ่งตามหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็คงจะต้องเลยประมาณสักมกราคมปีนี้ปีขอโทษทีปีหน้าไปแล้วอ่ะจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวนะอาจารย์บอกอย่างนี้ถามว่าชะตาเดิมเรื่องคู่เรื่องความรักดีไหมจริงๆฐานเดิมของคุณเนี่ยคนที่ผูกดวงนะครับเป็นลัคนาราศีกันราศีพิจิกราศีมีเนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของความรักมากแต่จะพิจารณาอย่างนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้พอเรามาดูดวงแบบเจาะลึกปุ๊บเนี่ย
ภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกปัตตนิอริกระดวงปัตตนิแปลว่าคู่ครองนะครับอริแปลว่าปัญหาหรืออุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคู่ครองมีความรักมักเป็นนัยยะของวิบากกรรมหรือจุกจิกหรือไม่สบายใจเนี่ยในชะตาเดิมเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายนี่ทำใจไว้เลยและช่วงนี้เนี่ยราหูมาอยู่ในเรือนคู่ครองมัวเมาให้ทายพระราหูมันจึงมีปัญหาไปกันใหญ่ถ้าคุณนะตั้งใจนะที่อยากจะรักษาเสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวไว้นะต้องอดทนนิดนึงพอมกราคมไปจะโอเคขึ้นตามนี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจริงๆดวงคุณเนี่ยคุณมีดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบลมทางเดินหายใจพวกนี้นะปอดพวกนี้คุณต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับผมนะตามนี้นะอ่ะพี่วิทย์ครับมีอะไรที่จะเสริมให้เขาได้บ้างสำหรับท่านนี้นะครับที่ช่วงนี้แบบมีปัญหาทางด้านเรื่องของครอบครัวบ้างนิดหน่อยครับแต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้รักกันและมีความสุขนะครับก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ดูแลกันนะครับอันนึงเขาอยากจะแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกว่ามีปัญหามากนะครับอยากจะให้ไปถวายปูนถวายทรายครับนะฮะเป็นการเสริมนะคุ้มกันทางด้านชะตาราศีหน่อยครับเป็นการแก้เคล็ดแต่แหละนะง่ายๆคือไปถวายปูนหรือถวายทรายนะครับครับให้กับวัดวาอารามตามวัดเนี่ยเขาก็มีนะบริจาคปูนทรายไม่ใช่อิฐนะไม่ใช่กระเบื้องนะปูนทรายไปเชื่อมเป็นตัวไปเชื่อมเป็นตัวประสานนะอิฐหินดินทรายเข้ามารวมกันเป็นชุดเดียวกันก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นตึกเห็นไหมครับมันมีความหมายตรงนี้ไงบางคนบอกโอ้อาจารย์ไปถวายปูนถวายไม้นะถวายทรายไปถวายไม้อันนี้ทำให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นมีความเป็นมั่นคงนะครับเป็นการแก้แล้วก็เสริมเรื่องของดวงชะตาของตัวเราเองให้มีความกล้าแข็งมีความเหนียวแน่นขึ้นด้วยนะครับไปถวายปูนถวายทรายเนี่ยในวัดลองดูนะครับวัดไหนมีทำเลยหรือวัดไหนก่อสร้างคุณสั่งทรายสั่งปูนนะเป็นคิวถวายเลยนะได้ที่สงดีอย่างแน่นอนนะครับจะทำให้ครอบครัวความรักของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับอันนี้เอาไปเพื่อตัดชีวิตของคุณได้ครับผมนะครับแน่นอนเลยนะครับดีแน่นอนอ้าวท่านต่อมาคุณสุเทพสี่มกราการงานและความรักครับเกิดเวลา 10:54 นะครับปี27นะครับโอ้ไม่ปิดแล้วเดี๋ยวอันเก่ายังไม่ได้ดูเลยนะ2527นะครับ 10:54 นาทีนะครับโอเคครับตาสีเดิมคือราศีธนูนะแต่ถ้าปู่ตาเราเกิดเป็นลัคนาราศีมีนเมื่อกี้สอบถามเรื่องอะไรไม่รู้นะเรื่องการงานกับความรักการงานกับความรักเอาเรื่องเด่นๆก่อนนะในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยหลักโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเน้นเรื่องงานก่อนแล้วกันคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีอุปสรรคเนี่ยโดยรวมๆเนี่ยภาพรวมทั้งหมดนะณห่วงระยะเวลาช่วงนี้นะครับแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยพอเกิดลัคนาราศีกับคนเมื่อกี้เลยลัคนาราศีมีนนะถูกตามดวงแต่เขาแต่พี่คนนี้นะครับคนนี้เนี่ย เขาไม่มีดาวนะมารองรับในชะตาเดิมเหมือนที่ท่านเมื่อกี้นี้มันจึงมีเหตุของกรรมหรือปัญหาหรืออุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับเกิดลัคนาราศีเดียวกันนะแต่ว่าพื้นดวงเดิมแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นวิธีของการทายมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับงั้นช่วงนี้คุณโดนแบบเต็มๆเลยคุณต้องรีบนะสร้างวัดสร้างอารามนะครับต้องขอพรเทวดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เต็มที่เลยเพราะตอนนี้คุณเนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับพอเรื่องงานมีปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบการเงินของตัวเองก็มีปัญหามันจึงกระทบในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครอบครัวภายในบ้านด้วยเป็นโดมิโนอะนะช่วงระยะเวลานี้ตามหลักของพื้นฐานเดิมของคุณเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยหลังจากช่วงปลายปีไปจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่ก่อนถึงปลายปีเราทายเดือนนี้สิงหากันยาตุลาคม 2-3 เดือนนี้นะเป็นแฟนที่ต้องอดทนนะที่ปุ๊ระเบิดขวดหรือแดงระเบเล่ใน2499อัตภัณฑ์ของเมืองได้กล่าวไว้นะเป็นแฟนที่ต้องอดทนเพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์ว่าตอนนี้ใครอยู่รอบตัวเราต้องอดทนกับตัวเราอดทนทั้งความจุกจิกของตัวเราเองอดทนในเรื่องเกี่ยวข้องความเครียดของตัวเราเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะแต่คุณจะอารมณ์ดีสบายใจดีก็เมื่อเงินงานมันดีขึ้นซึ่งในหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือช่วงปลายปีนี้จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์การันตีครับครับผมในช่วงอย่างนี้นะครับครับตัวผมเองก็ราศีมีนะครับอาจารย์พูดก็เห็นอยู่ครับปัญหาก็มีเรื่องราวเข้ามาในชีวิตถาโถเข้ามามีโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีมีนอันนึงคือพฤหัสเสียด้วยนะครับนะมันเสียอยู่ในมุมของพฤหัสเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนกดราศีมังกรใช่ไหมครับเนี่ย2ปีเนี้ย
ที่จะมีปัญหาครับนะครับแต่มีปัญหาถามว่าแก้ไขได้ไหมมันเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้นะครับทั้งนี้เนี่ยคือบุญกุศลที่เราหมั่นสร้างหมั่นทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบุญตัวหนุนนำเป็นเกาะกำบังช่วยเหลือเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้บอกว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับบางทีเราก็หมั่นเข้าวัดนะครับทำบุญบ้างทำตามกำลังศรัทธาไม่ต้องตะบีตะบันทำบุญอย่างที่มันเกินตัวไปนะครับครับทำตามสมควรนะเข้าไปใส่บาตรพระรูปหนึ่งนะตรงกับวันพระใส่บาตรสักรูปหนึ่งอธิษฐานธรรมขอพรจากท่านจะประสบความสำเร็จนี่เป็นการแก้นะนี่แก้คราวนี้บอกจะหาวัตถุมงคลอะไรใส่ตัวโอ้โหก็ช่วงนี้มันแย่นะจำพวกนั้นมันจะไปหาวัตถุมงคลอะไรมาใส่ตัวหาที่บ้านก็ได้นะครับเอาง่ายๆเลยหาที่บ้านก็ได้คราวนี้จะหาอะไรใส่ดีหาเป็นพระปางนาคปลกครับครับแม้จะเป็นของวันเสาร์ก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันหาพระปางนาคปลกใส่ติดตัวครับเดี๋ยวจะหาว่าคนผมโกหกตัวผมเองอามีนนี่ฮะผมก็ใส่นักปลกอยู่เป็นพระผงบางนักปลกเนี่ยผมก็ใช้อยู่ครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่ตัวอย่างให้ดูเลยว่าเฮ้ยผมก็ต้องเลือกใช้เหมือนกันนะคราวนี้เนี่ยจะเป็นหลวงพ่ออะไรแบบไหนอย่าไปสนใจอะไรมากครับเอาเป็นของที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเราได้มาจากการทำบุญแล้วหลวงพ่อให้มาอะไรเงี้ยใส่ติดตัวก็ได้ครับถ้าคิดว่าไหวกลัวจะไม่ศักดิ์สิทธิ์กลัวจะไม่อะไรใส่ถุงพลาสติกใส่ติดตัวก็ยังได้ครับนะครับหาทางติดตัวใส่กรอบสแตนเลสอันนึงใบละ15บาท20บาทใส่ติดตัวไปลองดูชะตาชีวิตก็ดีขึ้นแต่ถ้ารู้คุณรู้สึกไม่ดีจริงๆนะรู้สึกไม่ดีอันนึงที่วิธีแก้นะนี่เอามาจากครูบาอาจารย์จริงๆก็คนก็ใช้กันเยอะแล้วครับอธิษฐานครับไปทำความสะอาดนะศาสนสถานครับอย่างเช่นพระที่อยู่ใต้ต้นโพนะปางอะไรก็แล้วแต่ปางสมาธิอันนี้ไปทำเลยปางมาวิชัยก็ได้ไปทำความสะอาดบริเวณนั้นให้สะอาดปัดกวาดเช็ดถูถูให้สะอาดเลยนะถ้ามันมีกระถางทงกระถางธูปที่เป็นวางเกะกะไปปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดจัดเรียงใหม่ธูปเรียงใหม่อะไรใหม่นะเรียบร้อยธูปเก่าเอาออกทิ้งนะครับนะก็ลาธูปซะก่อนนะเสสังซะก่อนเสร็จแล้วก็ไปเผาทิ้งซะครับ, นะครับแล้วก็เผาในที่อันควรนะก็เรียบร้อยแล้วก็จบกันแล้วก็ปัดให้มันเรียบร้อยสวยงามจัดสถานที่ตรงนั้นให้มีความสะอาดร่มรื่นและอธิษฐานว่าข้าพเจ้านายนั้นนายนี้ขอทำอุทิศถวายแก่องค์เทพเทวดาทุกๆองค์ที่ดูแลปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านจงปกปักคุ้มครองตัวเราด้วยอันนี้เป็นการแก้นะครับทางหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นทางแก้ทางหนึ่งลองทำดูหรือถ้าคุณบอกว่าโอ้โหมันหายากลำบากใจหรือคนที่อยู่ในศาสนาอื่นๆก็ได้จะเป็นคริสต์ก็ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่วิธีแก้อย่างนี้นะเวลาเรามีอุปสรรคปัญหาอุปสรรคอธิษฐานตรงนี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับไปล้างห้องน้ำครับไปล้างห้องน้ำดีขึ้นแน่นอนสาธารณะทำความสะอาดเลยให้สะอาดนะครับเอาน้ำยาเอาที่ขัดเอาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วออกมาเนี่ยใครมาใช้ก็มีความสุขนะถูกเนี่ยแล้วเป็นการแก้กรรมอย่างที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ครับนะครับลองดูนะครับอันนี้เนี่ยใช้ได้จริงๆได้ผลจริงหลายคนก็ไปลองใช้แล้วนะครับขนาดคุณน้าคุณนายนะมีเงินมรดกเป็นร้อยๆล้านเป็นพันล้านก็ต้องไปทำสุดท้ายไปทำแล้วแก้ปัญหาชีวิตได้มันแปลกนะแก้ทุกข์ให้คนอื่นนะแล้วทุกข์ตัวเองก็หายไปมันเป็นการแก้ที่แปลกๆเหมือนกันแต่มันได้ผลจริงๆลองดูนะครับเอาไปพัฒนาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะนะถึงช่วงนี้แล้วน่าจะได้อีกสักท่านนึงนะอาจารย์นะไวๆนะคนนี้นะยังได้อยู่นะได้อยู่สักคนนึงคนสุดท้ายนะ13กันยาปี32พุธกลางคืน13กันยาสิงหากันยานะในพื้นฐานดวงนะครับตอนนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยในหลักโหราศาสตร์นะช่วงนี้ดวงกำลังจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะแต่ว่าต้องทำงานเป็นประเภทชอบประกอบด้วยธรรมเนี่ยนะน่าจะโอเคในพื้นฐานโหราศาสตร์ไทยตอนนี้ดาวสุภเคราะห์ทำมุมดีต่อดวงของคุณเนี่ยนะช่วงระยะเวลานี้เพราะคิดสิ่งใดต้องรีบลงมือทำจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคว้าโอกาสตรงจุดนั้นหรือเปล่านะครับตามนี้นะเวลาน้อยประมาณนี้แหละแต่ว่าดวงอ่ะดีขึ้นกำลังจะขึ้นนะคือหลายๆคนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลายๆดวงชะตาเนี่ยมันซุดนะเยอะนะแล้วก็ตามสภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีครับตอนนี้หลายๆดวงเริ่มพลิกกลับขึ้นมาดีครับอย่างคนที่เกิดปีอย่างเงี้ยโอเคละหลังจากตุลาเนี่ยดีแน่นอนครับขึ้นเรื่อยๆแต่นับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยนะหมดเดือนสิงหาหรือเริ่มเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเห็นผลว่าเริ่มดีแล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆโดยลำดับนะครับแต่ตัวผมเองเผอิญเรามีพระรหัสเนี่ยมันอยู่ในมุมที่ไม่ดีครับจริงๆมันพ้นแล้วแต่พลังงานมันมาทับแต่ช่วงแค่ปีเดียวเองคือมันจะดีขึ้นกว่าเดิมจากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะดีขึ้นไปอีกเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยย้ายในตำแหน่งที่ดีขึ้นเห็นไหมมันจะดีเสริมขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้ถือว่ามันเริ่มดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นครับแต่เราก็อย่า
รอช้าเพราะชีวิตของเรานั้นมันมีค่าระยะเวลาเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ไม่เคยไหลกลับมาแล้วเป็นสิ่งที่มีมูลค่าราคาสูงมากด้วยครับหมั่นทำบุญแน่นอนไหว้พระนะครับหรือช่วยเหลือสังคมก็ได้เป็นการสะเดาะเคราะห์ช่วยเหลือเนี่ยนะนะน้องๆในหลายคนเนี่ยเราเห็นนอกจากการทำงานนะแต่เราตรงนี้แล้วบางคนก็ไปเป็นอาสาเขาไปช่วยเหลือสังคมเพราะว่าเขาชอบที่จะช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ย บางคนก็ช่วยนะเห็นเนี่ยทีมงานของเราน่ารักน่ารักมากเลยช่วยแมวเงี้ยนะครับช่วยแมวช่วยหมาสามขานะช่วยแมวหางกรดนะเนี่ยจนมันแข็งแรงขึ้นนะเสร็จแล้วก็ให้มันไปตามทางของมันมันไม่ไปแล้วมันก็ไม่ยอมไปขับไล่แล้วยังไงมันก็ไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเขารู้สึกตัวเขาเองว่าที่นี่มันอบอุ่นครับนะเป็นบ้านรักสัตว์เลี้ยงไปซะแล้วตอนนี้นะครั รบแต่ก็ยังมีแต่เราไม่ได้รับบริจาคนะคือเขาก็มาของเขาเองบางทีเราเห็นนะอยู่ในสภาพที่แบบนะมันเหลือกำลังของความเป็นแมวแล้วเถอะนะจากแมวนี่จะกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วนะจนมาทำให้มันเป็นแมวเหมือนเดิมมันก็ดีใจเขามานะมันก็ได้อยู่ที่ตลอดเลยไม่ไปไหนแล้วมันเป็นแมวที่รู้คุณด้วยนะคุณถามอะไรมันตอบถามมันตอบได้ได้นะแต่มีเรื่องนึงที่ห้ามมันไม่ได้ฉี่นะตามธรรมชาติของมันแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตให้คุ้มครับใช้ชีวิตให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอุปสรรคมีมาต้องฝ่าฟันนะครับอย่าไปย่อท้อต่อสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถามว่าสุดท้ายมันแก้ได้ระยะเวลามันจะทำให้เราผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ครับผมอย่าเพิ่งท้อมีก็ทำไปอะไรเงี้ยไม่มีก็ค่อยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเชื่อว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เวลาหมดแล้วดินะหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะพบกับอีกรายการนึงรายการศรัทธาไอ้รายการจับกระแสพระคืนนี้มึนเรื่องกันจับกระแสพระตั้งแต่เวลา 20:00 นนะครับเป็นต้นไปนะครับกับผมแล้วก็ท็อปวันนี้คงท็อปปรนันท์มานะครับก็ได้เห็นมาอีกแล้วแน่นอนวันนี้นะครับวันนี้จะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดมานี่โทรกันมาต่อเนื่องตลอดครับแต่ตอนนี้คงจะมาถามเค้าคงจะไม่ได้ถามเรื่องอื่นได้แน่นอนนะครับก็พบกันในช่วง3ทุ่มอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับรายการศรัทธาเพื่อตาชีวิตผมวิทยานาคศิลป์ครับและผมคุกพุทธสารครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสนใจดูดวงชะตาอะไรต่างๆนี่นะสอบถามที่อาจารย์พูดโดยตรงหรือถามดูกดดูใน Google ก็เจอนะฮะอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับก็จะพบเลยรายละเอียดต่างๆนั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับโทรได้สอบถามได้เลยนะครับครับอ้าววันนี้ต้องลาไปก่อนท่านฝันดีมีสั่งใช้เฮงๆรวยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีค่าที่สุดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ